มิเชลวิลเลียมครับจาก TGE ครับคว้ารางวัล MVP ไปครองครับถือเป็นความสำเร็จของทาง TGE ครับในรางวัลชนะเลิศ Thailand Basketball League 2019ครับพร้อมรับเงินรางวัล1ล้านบาทครับและนี่คือบทสรุปของอัตพงศ์ให้วิลเลียมได้เข้ามาตายแป้นลูกนี้โอ้โหหลอก2คนเลยครับโอ้แต่ไม่ได้ครับอัตพงศ์ให้เพื่อนวิ่งหน่อยครับมาที่วิลเลียมวิลเลียมพลิกยิงลูกนี้สวยครับแหมโดนซิลบังไว้ครับให้วิลเลียมครับวิลเลียมยังไงครับขึ้นดังไปเลยครับนี่ครับเบอร์0ครับทางสุทาคินครับสุทาสินครับกินให้แล้วก็ถือ2คะแนนลูกนี้ไม่ได้ครับวิลเลียมจะซ้ำลูกนี้ไม่ได้ครับซ้ำลงไปครับบิชอปโอ้โหหมุนสวยครับแล้ววางลูกนี้ไม่ได้ครับแล้วซ้ำโดยวิลเลียมครับแล้วได้ฟาวด้วยกันต่อชัดพลให้มาทางวิลเลียมวิลเลียม2คะแนนลูกนี้ลงไปครับณัฐพลครับให้วิลเลียมมาสกรีนณัฐพลให้วิลเลียม2คะแนนลูกนี้ชูลงเพื่อจะไปตามเก็บมาให้ได้ครับดีนัทพล2คะแนนของวิลเลียมชูลงไปครับจังหวะแล้วชูอีก1ครั้งไม่ได้ครับแหมรีบาวด์ได้ครับทางวิลเลียมชัดพลให้มาวิลเลียมดวลกับเคนเนนมิเชลวิลเลียมหมุนลับพลิกด้วยขวาแล้วปล่อยด้วยขวาจังหวะนี้ลงไปครับโอ้โหไปที่บิชอปครับบิชอปยัดเข้ามาด้านในที่วิลเลียมคล้องหาจังหวะแล้วก็หมุนซ้ายลงนี้ลงไปครับวิลเลียม2คะแนนลูกนี้ลงไปครับแหมของทาง TGE ครับเพิ่งส่งลงมาครับทางอนุชาครับรังสีแล้วก็ไฮเทคตาม TGE อยู่19ต่อ32ครับไม่ได้ครับบอลยังอยู่ที่ TGE ครับวิลเลียมชุดลงไปครับอัตพงศ์คล้องหาจังหวะอยู่ครับมาที่วิลเลียม2คะแนนลูกนี้ลงไปครับกายปล่อยบอลเข้ามาครับทาง TGE เมื่อกี้เป็นฟาวล์ไฮเทคครับโอ้ยรอบนึงครับออกมาที่อนุชามาที่วิลเลียมยังไง2คะแนนลูกนี้เลย์อัพไม่ได้ครับตามซ้ำลงไปยังไม่ได้ครับแล้วเป็นกดมาที่วิลเลียม2คะแนนลูกนี้ลงไปครับโอ้จังหวะบล็อกครับมาให้กับปฏิพานยัดเข้ามาด้านในให้กับเคนเนต์มิเชลโดนสติลอัตพงศ์ให้มาวิลเลียมที่วิลเลียมครับด้านในแล้ว2คะแนนลุยเข้ามาด้านในคนเดียวแล้วให้วิลเลียมขึ้นวางอัตพงศ์3คะแนนครับลูกนี้ไม่ได้ครับวิลเลียมยังไงครับตามซ้ำจังหวะขึ้นคนทำอนุชาวิลเลียมลูกนี้นะครับลูกไทยออก3แล้วอนุชาไม่ได้ครับรับขึ้นวางลูกนี้จริงๆขึ้นมาอัตพงศ์ให้วิลเลียม2คะแนนลูกนี้ชอปมาที่ชัดพลยัดในมาที่วิลเลียมวางลงไปครับสวยงาม